เลสเตอร์ซิตี้ได้ออกแถลงการฉบับที่2ระบุว่าได้ยื่นฟ้องร้องพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลลีกกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษเรียบร้อยแล้วหลังถูกตั้งข้อหาการกระทำผิดกฎการทำกำไรในขณะที่ทีมยังเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ซิตี้กำลังเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาจากพรีเมียร์ลีกเกี่ยวกับการละเมิดกฎการทำกำไรและความยั่งยืนซึ่งนำไปสู่การส่งเรื่องให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการตัดสินใจด้านพรีเมียร์ลีกและ EFL ต้องการให้มีการกำหนดบทลงโทษก่อนสิ้นสุดฤดูกาล 2022-2023 สมาคมฟุตบอลลีกอังกฤษได้สั่งห้ามเลสเตอร์จดทะเบียนนักฟุตบอลใหม่ในแชมเปี้ยนชิพโดยอ้างว่าสโมสรได้ละเมิดกฎการทำกำไรและความยั่งยืนอย่างไรก็ตามเลสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นฟ้องคำสั่งดังกล่าวและกำลังรอการตัดสินจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษการต่อสู้ทางกฎหมายนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายที่สโมสรต้องเผชิญในการปฏิบัติตามกฎการเงินของฟุตบอลและแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างสโมสรและหน่วยงานจัดการแข่งขัน